ันนี้เราอยู่ที่ท่าเรือท่าเรือค่ะก่อนอื่นก็มาเช็คอินก่อนนะครับซื้อตั๋วอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรนะคะโอเคพิซซ่าตานะครับนามสกุลเดียวกันหมดเลยคือกล้าทะเลแต่พี่เต้รู้แค่2ความหมอกอ่ะดูดิจริงๆแล้วหมอกแกมีทั้งหมดหมอกและทะเลถ้าอีกนามสกุลคือหางทะเลจะรู้ได้เลยว่ามาจากสกุลแต่ถ้าท่านใดได้ยินว่าก้าทะเลเนี่ยรู้ไว้เลยนะคะว่ามาจากบ้านหมอกแกเกาะสุรินทร์นะครับมีทั้งหมด84ครัวเรือนถ้าเราหันหน้าไปทางเรือนะคะซ้ายมือ20หลังคาขวามือ64หลังคานะคะแล้วรู้ไหมว่าจำได้ไหมว่าพอแกได้ดวงไฟไม่บ่อยจำได้ที่มันได้ดวงหน้าหลังคาและกระดับนายนะคะในการสร้างบ้านของพี่พอแกแถมตรงพระไทยดีพระราชทานแสงโซล่าเซลล์ให้กับพอแกด้วยนะคะเขามีเครื่องปั่นไฟเขาจะมาขอใช้นะคะแล้วขอเขาจะทำหน้าที่ไปดูโรงเรียนในโรงเรียนต่างๆเยี่ยมชมหมู่บ้านได้สามารถไปช่วยเขาซื้อของที่ระลึกได้เขาจะมีของที่ระลึกเช่นเป็นกระเป๋าผ้าแล้วเป็นสายสร้อยนะคะที่เขาทำเองนะคะแล้วจะเป็นโฆษณาที่ดีที่สุดเริ่มมันเดิมแล้วทุกคนมาแล้วนะคะณตอนนี้นะคะวันนี้เรา